ด่น Color ประเทศไทยจำกัดจับมือ TPN Global ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดการประกวดนางสาวไทย2567บริษัทอีเดนคัลเลอร์ประเทศไทยจำกัดนำโดยคุณแตนชุติมาอัศนีรดาตอนผู้บริหารบริษัทเอเดนคัลเลอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับแม่ปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกรรมการผู้จัดการบริษัท TPN Global จำกัดหรือ TPN Global ผู้ถือลิขสิทธิ์เวทีนางสาวไทยรวมเป็นผู้สนับสนุนการจัดการประกวดนางสาวไทย2567และกิจกรรม Master Class Never Say Old Stay Oldกูรี by Eden Colors โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มาดไม้ประเสริฐรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาและประธานผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและการชนนิการสุพิทยาพรนางสาวไทยปีพุทธศักราช2566ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Master Class ในครั้งนี้แตงชิติมาอัศนีรดากรค่ะ CEO Eden Colors Thailand ค่ะก็วันนี้ก่อนอื่นเลยต้องขอบพระคุณนะคะทางฝั่งของพี่ปุ้ยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะในฝั่งของอาจารย์มานะคะก็เป็นวันนี้เนี่ยเป็น Master Class นะคะของ Eden Colors นะคะจัดร่วมกับนางสาวไทยค่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าเมื่อกี้มองเอ๊ะแล้วนำตัวผิดหรือเปล่าฮะใช่ค่ะจริงๆบอกใบเลขสายสะพายก็ไม่ใส่ดูสิเนี่ยโดนว่าตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นไปตอนที่รำวงแล้ววันแรกยังไม่จับสายยึดเมื่อไหร่ก็ไม่สมัครเลยนี่ไงไป MUT ได้เลยอาจารย์มาทำไมรู้ไหมฮะวันแรกที่เห็นคุณแตนเนี่ยเดินเข้ามาด้วยความสัตย์จริงนะก็ไม่ใจว่าอมหิตใจแม่ปุ้ยมองว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เพิ่งมาทำไมเพิ่งเข้ากองมันเลทไป2วันแล้วนะอะไรเงี้ยคือนางก็มาเงียบๆนะครับปรากฏว่าไม่ใช่เป็นสปอนเซอร์เราก็เป็นที่มาของความงามที่ไม่ต้องอึดอัดในการพรีเซนต์เพราะว่าเจ้าของเขาก็อย่างที่เห็นนะคะสวยมากเนาะใช่พยายามสวยสู้สวยอยู่ค่ะสวยสู้สวยก็วันนี้ต้องบอกว่ากิจกรรมเนี่ยเราก็มีการจัดในเรื่องของมาสคาร์ในเรื่องของตัว products ของบริษัทนะคะซึ่งคอนเซ็ปต์เนี่ยก็คือจะเป็น product ที่ชื่อว่ากุรินะคะกระตุ้นคอลลาเจนให้กับผิวหน้านะคะโดยที่ทำให้ผิวหน้าเนี่ยผลิตคอลลาเจนขึ้นมาเองโดยที่เรายังสวยในแบบฉบับของเราเองอยู่ก็ต้องตามคอนเซ็ปต์ของเวทีใช่อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าปัจจุบันนะคะแม่ปุ้ยดูข่าวเยอะมากแล้วก็ได้เตือนกับน้องๆผู้เข้าประกวดทุกเวทีของเราว่าเอ้ยเวลาที่ใกล้ๆจะประกวดเนี่ยพวกเธอส่วนใหญ่เลยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าดับเบิ้ลอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนี้ใช่ไหมคะอัพอัพอัพคือไปฉีดเยอะมากฉีดจนมันโอเวอร์โดสหรือฉีดแบบถี่มากจนกระทั่งมันเกิดผลเสียกับผิวพรรณแล้วก็ใบหน้าของตัวเองนะคะใช่อย่างปีที่แล้วได้มีเลยค่ะว่ามีผู้ประกวดคนหนึ่งสวยมากเลยขวัญใจแม่ปุ้ยเลยแต่ว่าก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายเพราะพรีลิมไฟนอลเนี่ยเขายิ้มไม่ได้เลยคือยิ้มมันยิ้มไม่ได้เลยเขาตายแล้วคุณแม่ทำไงดีหนูยิ้มไม่ได้บอกเอาแล้วฉันจะทำยังไงฉันก็ไม่ใช่หมอมันคือของบางอย่างเนี่ยถ้าฉีดเข้าไปอัพมันมากเกินไปบูสต์มันมากเกินไปมันมีผลเสียทีเนี้ยก่อนที่เราก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะคุณแตนที่ได้กรุณาเป็นสปอนเซอร์เป็นเมนสปอนเซอร์เราก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าคุยกันนานมากจนเธอน่าจะรำคาญเพราะว่าเราจะต้องถามว่าสิ่งที่จะมาสนับสนุนในเวทีหรือในบริษัทของเราเนี่ยข้อเท็จจริงคืออะไรเพราะเราไม่สามารถพูดสมมติว่ามันดีปกติแล้วก็ต้องมาพูดว่าดีมากหรือว่ามันมีอันตรายบ้างแต่ต้องมาพูดแบบว่าไม่มีอันตรายเลย TPN ไม่น่าเสี่ยงคือมันเสี่ยงไม่ได้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่คุ้มนะคะเพราะเราอยู่ตรงนี้แสงเข้ามาตรงนี้เนี่ยไม่คุ้มก็เลยมีการคุยกับคุณแตนจนแล้วก็แอบไปปรึกษาคุณหมอด้านความงามอีกหลายท่านไม่ขอเอ่ยชื่อ เขาก็ได้คุณหมอเหล่านั้นท่านก็บอกว่าอันนี้คือดีจริงกอริเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะที่ดีจริงเนี่ยกอริเปรียบเสมือนตัวนำที่พอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำให้ตัวเราเนี่ยแหละค่ะไปสร้างคอลลาเจนในตัวของเราเองไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดจากการบูสเตอร์ด้วยตัวของตัวเองยกตัวอย่างอยู่เนี่ยแม่เพื่อนกำลังรักษาเข่าอยู่ที่เอ็นแล้วก็หมอนรองกระดูกเข่าฉีกเนี่ยควบคู่ไปการผ่าตัดคืออะไรไหมคะคุณหมอต้องมีการนัดเพื่อจะฉีดเกล็ดเลือดของตัวเองเนี่ยเข้าไปฮิล
หัวเข่าของตัวเองให้มันมีการหายที่เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นคิดว่าเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าคะคุณแตนใช้ตัวเองรักษาตัวเองอ่ะมันเป็นหลักการเดียวกันเดี๋ยวน่าจะต้องถามอาจารย์มากอาจารย์มากแล้วทำไมวันนี้เรามีแพทย์มาด้วยคุณหมอยืนยิ้มเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่าหนึ่งนะครับในการทำให้เราดูเด็กอ่อนเยาว์เนี่ยมันมีการทั้งใช้สารของตัวเองอย่างเช่นเกล็ดเลือดเอามาสกัดเนี่ยมันจะมีโกรทแฟกเตอร์นะครับหรือบางครั้งอาจจะมีโกรทเคยได้ยินโกรทฮอร์โมนมันก็ยังเป็นสิ่งที่ร่างกายเราผลิตแต่โกรทฮอร์โมนนี่เราไม่ได้เอาของคนอื่นมาใส่นะมันเป็นสารเคมีที่เขาผลิตแล้วเหมือนของเรากับการใช้สารที่ร่างกายเราไม่เคยมีนะครับซึ่งสารพวกนี้เนี่ยมีสารที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าปลอดภัยนะครับคือใช้ทางการแพทย์ได้ปัจจุบันสารเหล่านี้ได้รับความนิยมมากเพราะว่าใส่เข้าไปแล้วมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของใหม่นะครับมันมาจากไหมครับไหมที่เย็บแผลเนี่ยนะครับไหมที่เย็บแผลเนี่ยมันมีไหมชนิดไหมละลายซึ่งพวกนี้เราจะเย็บในลำส้งลำไส้เพราะว่าเราผ่าตัดลำไส้เย็บเสร็จปุ๊บเราให้หมอมาตัดแผลตัดไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วมันต้องเป็นไหมละลายปรากฏว่าไอ้สารพวกนี้เนี่ยมันเอามาเป็นผงแล้วก็ทำเป็นของเหลวแล้วเมื่อฉีดเข้าไปแล้วมันเกิดตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัวที่เริ่มได้รับความนิยมเพราะว่าเวลาอายุมากขึ้นนะครับอย่างตัวเองก็ยอมรับอายุมากขึ้นเนี่ยหน้าเนี่ยแก้ไขได้หมดนะแต่ล่าสุดเนี่ยไปเที่ยวฝรั่งเศสน้องเขาบอกว่า เขาไม่เชื่อหรอกว่าอายุเท่าไหร่เพราะดูหน้าเขาไม่เชื่อแต่พอเขาดูคอกับดูมือโอเคเชื่อได้กลับมาถึงปุ๊บไม่เชื่อเขารู้ว่าอายุมากแล้วพอกลับมาปุ๊บไม่ได้เลยนะครับฉีดมือทันทีนะครับเดี๋ยวมาดูก็ได้ครับมือเด็กอยู่นะครับนั่นหมายความว่าจันมาศคะการฉีดกอริเนี่ยมันไม่ได้ว่าพุ่งเข้าหน้าอย่างเดียวครับเรายังสามารถฉีดที่มือเราได้ฉีดที่คอได้คอเหี่ยวใช่คอเหี่ยวมือเหี่ยวแต่นี่ไม่เหี่ยวแล้วคะฉีดไปแล้วฉีดไปแล้วฉีดไปแล้วสนใจไหมคะสนใจฉันก็เหี่ยวนะคะตึงตรงไหนฮะน่าจะลงไปอาบเลยเมื่อกี้ไปนั่งอินดิวอยู่ค่ะบอกว่าใช่พ่อแม่ปุ้ยเป็นคนที่ไม่เคยฉีดอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวไม่ใช่ว่ากลัวอะไรนะเป็นโรคเวลามีอะไรเข็มเข็มอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะแบบโอเวอร์จะกลัวแต่ว่าเนี่ยพยายามสอบถามกอริมาพอสมควรละชอบตรงที่ว่าเขาเป็นเสมือนตัวนำที่เข้าไปทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการผลักดันแล้วก็เสริมสร้างตัวเองคอลลาเจนของตัวเองสร้างตัวเองฟูด้วยตัวเองมันไม่ได้เอาของแปลกปลอมมันอื่นอัดเข้าไปเพราะว่าดูข่าวเยอะคุณหมอเกิดจากอะไรอ่ะบางคนวันนั้นดูใน YouTube อ่ะคือหน้าเขาเสียไปเลยเป็นน่ากลัวมากเลยนะครับของปลอมของเถื่อนมีนะครับในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นของที่เถื่อนอ่ะมันต้องยอมรับนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีของจริงแล้วว่าอย่าไปฉีดของเถื่อนเลยนะครับ2นะครับฉีดโดยไม่ใช่แพทย์นะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เจอหนักมากนะครับก็อยากจะเตือนนะครับว่าหน้าเรามันมีหน้าเดียวบางทีเราเลือกกินอาหารเนี่ยถ้าเราเลือกผิดท้องแค่ท้องเสียนะแต่ถ้าการทำความงามเนี่ยนะครับมันจ่ายแพงอีกสักนิดคือบางคนเนี่ยยอมรับว่าเห็นแก่ราคาว่าถูกนะครับซึ่งของดีราคาถูกไม่มีครับจำไว้เลยนะครับแล้วที่ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากความถูกครับเพราะฉะนั้นนี่คือ2เรื่องที่ต้องกังวลคือเรามองว่าถ้าไปเจอของถูกแล้วก็สิ่งที่มันติดตัวไปตลอดชีวิตหรือว่าจะต้องไปแก้ในราคาที่มันแพงกว่า10เท่าเนี่ยใช้ของจริงราคามันจะสูงขึ้นนิดนึงแต่มันคือของแท้น่าจะดีคุ้มค่ากว่ากับชีวิตของเราเค้าเนี่ยมีในเรื่องของตัวเป็นวิธีการบาร์โค้ดอยู่เอาเป็นว่าเอาอย่างนี้ค่ะตัวสมมติถ้าใช้ตัวกอริใช่ไหมคะเวลาที่เข้าไปใช้บริการที่คลินิกเนี่ยเราจะมีเป็นตัวล็อตนัมเบอร์อยู่นะคะจริงๆแนะนำว่า1คือให้คลินิกเปิดกล่องใหม่ให้ดูนะคะอย่ามาแบบถือถาดเซลิงขอกล่องเลยค่ะแล้วจะมีตัวโฮโลแกรมที่เป็นสีทองนะคะปิดกล่องอยู่เพราะฉะนั้นกล่องจะไม่สามารถเปิดได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมีนักแสดงแล้วเวลาฉีดมันจิ้มไปที่หน้าเลยฮะนี่อยากฉีดนะเนี่ยแต่ก็ยังกลัวเจ็บหมอมาทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะอันนี้อยากฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าสองนี่ต้องมีสติ๊กเกอร์สองตัวนี้จะไม่โดนเปิดออกนะคะแล้วก็อันนี้จะเรียกว่า hidden tag นะคะเราสามารถโหลดได้เดี๋ยวจะมีตรงหน้าเว็บไซต์ของบริษัทนะคะก็คือโหลดปุ๊บสแกนปุ๊บมันจะขึ้น QR code เลยนะคะกับอีกอันนึงพอเปิดกล่องข้างในเนี่ยจะเจอล็อตนัมเบอร์คุณหมอเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้ที่คลินิกหนึ่งอันแล้วเราเนี่ยเอาเก็บกลับบ้านด้วยเพราะเวลาที่สมมติเกิดอาจเกิดอาการที่เราไม่คาดฝันแต่ต้องบอกว่าโปรดักทุกตัวเนี่ยเขาทำออกมาเพื่อความปลอดภัยแล้วค่ะแต่บางครั้งคนไข้แต่ละคนถูกไหมคะอาจารย์รีแอคชั่นอาจจะไม่เหมือนกันก็อยากให้เก็บล็อตนัมเบอร์เอาไว้ที่ตัวเองหากถ้าเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เนี่ยเราสามารถที่จะเช็คล็อตอันเนี้ยกับที่คลินิก
แล้วทางคลินิกเนี่ยแจ้งมาที่บริษัทจะรีพอร์ตไปที่โรงงานที่ต่างประเทศนะคะอันนี้ก็คือนำเข้าทั้งหมดใช่ค่ะก็ยังไงก็ฝากตรงนี้ประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะคะสิ่งที่พี่ปุ้ยรู้สึกไงว่าวันนี้น้องๆจะได้อะไรกลับไปบ้างก็อย่างน้อยๆพี่ปุ้ยว่าก็ได้ความรู้นะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับความงามของตัวเองว่าอันที่หนึ่งคือเด็กๆหลายคนเนี่ยรู้เลยก่อนที่จะมาถึงเวทีใหญ่เนี่ยเขาผ่านเวทีเล็กเวทีน้อยมาแล้วบางทีก็เสี่ยงอ่ะฟังจากเด็กๆเล่าเองบอกเธออย่าทำอย่างนั้นนี่เธอมาหาฉันแล้วฉันเอาน้ำเลยจิ้มให้เธอเธอก็รับเลยเหรอไม่ได้นะก็คือจะมีบอกเด็กๆว่าอย่าเด็ดขาดเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเส้นทางของน้องๆก่อนที่จะมายืนอยู่ในเวทีใหญ่อย่างเงี้ยเขาเก่งมากเลยอ่ะเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการต่อสู้ผ่านอะไรมาเยอะมากใช่ว่าจะมีคนสนับสนุนทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆจะได้ในวันนี้คือความรู้ในเรื่องของเวชสำอางแล้วก็ความรู้เรื่องของการที่จะดูแลตัวเองอย่างไรให้มันสวยอย่างปลอดภัยและที่สำคัญก็คือสวยในแบบฉบับที่ตัวเองเป็นอันนี้สำคัญใช่ค่ะ